ขอรีวิวทุกสีเทียบกันหน่อยค่ะได้เลยอันนี้ให้เทียบสีนี้ก่อนสีแดงสีแดง100ลิตรแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเป็นสีดำต่อไปเป็นสีดำเนี่ยเห็นไหมมันเหมาะคือเรามันเป็นผู้หญิงตัวเล็กไงเราเหมาะกับการขายถังแช่ไงลูกค้าสีดำนะคะสวยมากต่อไปสีน้ำเงินอ่ะสีน้ำเงิน40ลิตรอยู่ไหนอ่ะทั้งหมดเอา25ก็ได้25นี่ไงใช่ๆรีวิวเทียบกันเลยจ้าเทียบสีจ้ารีวิวเทียบสีจ้าเทาน้ำเงินดำแดงนะคะเป็นการวางสีที่ไม่ลงตัวเลย ไม่มีความเรียงโทนเรียงอะไรทั้งนั้นนะลูกค้าอันนี้ให้ลูกค้าแบบลองพิจารณาเลยว่าลูกค้าชอบสีไหนนะคะสีเทาสีน้ำเงินสีดำสีแดงสีเทากับสีดำบอกเลยว่ามีเฉพาะของร้านรอร้านเดียวเท่านั้นนะจ๊ะเป็นสีที่สั่งพิเศษนะจ๊ะลูกค้าเขาบอกว่าเขาไม่เอาสีแดงน้ำเงินอ่ะเขาอยากได้สีดำเพราะว่าคุมโทนไงใช่ลูกค้าร้านกาแฟแล้วก็สายแคมปิ้งส่วนใหญ่เขาจะแบบชอบโทนเทาโทนดำเพราะฉะนั้นลูกค้าสายแคมปิ้งลูกค้าสายคาเฟ่ที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าทุกวันนี้มันมีเขาเรียกว่ากาแฟที่เป็นคล้ายๆฟู้ดทรัคอะที่ตั้งอยู่แบบฟู้ดบาร์อะที่เขาขายกันแบบมินิมอลมินิใจลูกค้าถ้าเกิดเอานี้ไปวางคือสวยมากนะคะสวยมากลูกค้าลองกดสั่งซื้อไปได้เลยนะ